ดีค่ะทุกคนน้ำหวาน is my name นะคะซึ่งก็แปลว่าน้ำหวานคือชื่อของฉันตอนตั้งชื่อไม่ได้คิดอะไร abstract เลยกลัวคนไม่รู้เฉยว่าชื่อน้ำหวานนะวันนี้นะคะน้ำหวานมีไอเดียการแต่งหน้าวันวาเลนไทน์นั่นก็คือวันนี้นะคะไฟลนก้นอะไรเบอร์นี้แต่กว่าวิดีโอนี้จะออกนะคะก็คงจะเลยวันวาเลนไทน์ไปแล้วเอาเป็นว่าวันนี้น้ำหวานจะมาแต่งหน้าให้เป็นไอเดียการออกไปเดทแล้วกันนะคะโดยวันนี้นะคะน้ำหวานจะใช้เครื่องสำอาง4ไอเทมเด็ดจาก Katie Doll ค่ะมี1พาเลตเขียนคิ้ว2มาสคาร่าคิ้ว3ไฮไลท์และ4ลิปสติกซึ่งแบรนด์ Katie Doll นะคะเป็นแบรนด์ที่ราคาย่อมเยามากๆเลยแต่ละตัวที่น้ำหวานเอามาในวันนี้นะคะราคาหลักร้อยต้นๆเท่านั้นเองน้ำหวานก็เลยคิดว่าเหมาะสำหรับมือใหม่ที่อยากจะซื้อเครื่องสำอางมาฝึกแต่งหน้ามากๆเลยนะคะและสำหรับลุคที่ได้ในวันนี้นะคะก็มาแนวเข้มครีมดูเป็น mysterious girl น่าค้นหานะคะอันนี้คิดเองเองนะคะว่าตัวเองน่าค้นหาแต่ลุคใสๆแบ๊วๆน่ารักน่ารักนะคะก็แต่งมาเยอะแล้วก็เลยเบื่อนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะแหวกแนวกันบ้างทางแบรนด์ Katie Doll เขาส่งเครื่องสำอางมาให้น้ำหวานเยอะมากวันนี้ก็เลยจะเอาโปรดักต์ที่น้ำหวานใช้แล้วชอบนะคะมาแจกเพื่อนๆด้วยน้ำหวานจะแจกอะไรนะคะไปติดตามได้ในคลิปเลยค่ะน้ำหวานแต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะก็จะเหลือเฉพาะส่วนที่จะรีวิววันนี้นะคะตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองเหมือน Legolas ในเรื่อง The Lord of the Ring นะคะหูก็จะกลางๆนิดนึงแล้วก็รวบผมแบบนี้แล้วก็ผมปล่อยยาวนะคะก็จะเป็นเอลนะคะแต่ก็เป็นเอลที่สวยเหมือนกันนะคะเนี่ยตัวแรกที่น้ำหวานจะรีวิวในวันนี้เป็นพาเลตเขียนคิ้วค่ะชื่อว่า Triple Eyebrow Designing นะคะของ Katie Doll 402 Natural Brown นะคะพาเลตนี้จะมี3สีนะคะมีสีน้ำตาลเข้มสุดสีน้ำตาลอ่อนแล้วก็เป็นสีเนื้อนะคะรูปแบบจะคล้ายๆพาเลตเขียนคิ้วชื่อดังของ Kate Tokyo นะคะแต่ว่ามาในราคาที่เบากว่ามากเอาละค่ะมาลองกันเลยน้องหวานแอบไม่มั่นใจนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวเองอ่ะมีคิ้วที่แบบไม่ค่อยสมบูรณ์อ่ะแล้วก็ยังมีคิ้วสักด้วยนะคะไม่รู้ว่าเจ้าพาเลตตัวนี้เขาจะลบคิ้วสักของน้องหวานได้มั้ยนะเดี๋ยวน้องหวานลองสวอชก่อนนะคะสัมผัสขึ้นมาแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเนื้อเป็นแป้งที่ค่อนข้างนุ่มเลยสวอชขึ้นมาแล้วนะคะสีเข้มสุดกลางแล้วก็สีเนื้อที่ติดสีน้ำตาลมานิดหน่อยนะคะสำหรับตัวแปรงที่ให้มาด้วยนะคะน้ำหวานรู้สึกว่าน้ำหวานชอบมากเลยนะเพราะว่ามันเขียนดีนะคะแต่ว่าติดอยู่อย่างเดียวคือมันมีขนาดเล็กแต่พูดถึงหัวแปรงด้านนี้คือแบบว่าเขียนสนุกมากนะคะพาเลตนี้นะคะจะให้การเขียนคิ้วแบบที่เป็นธรรมชาตินะคะไม่ได้เขียนแบบเป็นเส้นที่ได้คิ้วชัดเป๊ะอะไรแบบนั้นนะคะเพราะว่าพาเลตเป็นแบบฝุ่นเนาะก็จะได้คิ้วแบบฟุ้งๆเป็นธรรมชาติมากกว่าน้ำหวานเขียนเสร็จแล้วนะคะดูเทียบจากด้านนี้กับด้านนี้ได้นะด้านนี้เขียนเสร็จแล้วน้ำหวานมีความรู้สึกว่าสีของพาเลตนี้นะคะมันสามารถกลบสีแดงของสีสักคิ้วของน้องหวานได้นะคะแล้วก็สีติดง่ายนะคะทำให้เขียนง่ายมากเลยตัวที่2นะคะเป็น Katie Doll Eyebrow Cara สี2มิลช็อกโกแลตเป็นมาสคาร่าปัดคิ้วสีน้ำตาลอ่อนตัวแปรงปัดง่ายนะคะแต่ต้องปัดซ้ำไปซ้ำมาหลายรอบหน่อยเพื่อให้เห็นสีชัดและต้องใช้เวลารอให้แห้งสักพักเลยค่ะน้ำหวานชอบนะคะสีนี้ทำให้คนหน้าดุอย่างน้ำหวานดูซอฟต์ลงค่ะมาถึงตัวที่3นะคะตัวนี้เขาดังมากแต่น้ำหวานเพิ่งจะได้หยิบมาลองนะคะเป็นไฮไลเตอร์ตัวท็อปของ Katie Doll ชื่อFlash Me Baked Lighting Powder สี2 Golden Lights ค่ะสีชัดมากสายฝอต้องมีเลยนะคะสีจะออกทองทองหน่อยวิธีการลงไฮไลเตอร์นะคะวันนี้น้ำหวานจะใช้วิธีไฟตัดหมอกของคุณแม่ป้อมวินิตนะคะช่างแต่งหน้าชื่อดังซึ่งน้ำหวานก็จะปัดเป็นรูปตัว V นะคะสีสวยมากเลยจากนั้นนะคะเอามาไล่ดั้งกระจับปากแล้วก็หนกคิ้วด้วยค่ะมาถึงไอเทมเด็ดตัวสุดท้ายของ Katie Doll แล้วนะคะเป็น Color Lip Blur สี2 Real Orange เป็นสีแสดนะคะไม่รู้จะเข้ากับน้ำหวานไหมเดี๋ยวลองไปทาดูนะได้ออกมาแล้วนะคะเป็นสีที่ค่อนข้างเข้มเลยสีแสดทาออกมาแล้วได้แบบลุคจัดจ้านดีมากนะแต่สีนี้ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะจะทำให้ฟันดูเหลืองมากขึ้นมาพูดถึงเนื้อลิปกันบ้างนะคะลิปรุ่นนี้สีเนียนเลยแล้วก็แห้งไวนะคะเนื้อเนี่ยดูจะไม่กรังมากทำให้ปากดูอวบอิ่มสุขภาพดีนะคะเสร็จแล้วนะคะลุคออกเดทของน้ำหวานเป็นลุคที่มีสีสันจัดจ้านเลยถ้าใครชอบก็เอาไปแต่งตามได้นะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะน้ำหวานจะแจกของรางวัลด้วยมี2รางวัล นะคะรางวัลละ2ชิ้นเป็นพาเลตเขียนคิ้วกับมาสคาร่าคิ้วนะคะอย่างละชิ้นซึ่งน้ำหวานก็เพิ่งรีวิวไปเมื่อกี้เองน้ำหวานจะสุ่มแจกคนที่แชร์คลิปนี้ใน Facebook นะคะแล้วก็ต้องทำตามกติกาที่น้ำหวานจะเขียนไว้ให้ข้างล่างนะคะไปอ่านกันด้วยมาเล่นกันเยอะๆนะคะวันนี้น้ำหวานไปแล้วขอบคุณที่กด Subscribe กดติดตามนะคะถ้าคิดถึงกันก็มาเจอกันได้ใน Instagram น้ำหวานลงรูปบ่อยมากเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย It's Valentine's Day.
You remind me of the stapler. ถ้าเกิดว่าใครดู Rob Schneider Yeah, South Park มันเป็นตอนที่เขาพูดถึง Rob Schneider ซึ่งเป็นนักแสดง Rob Schneider was an animal Then he was a womanAnd now, Rob Schneider is a stapler. And he's about to find out that being a stapler is harder than it looks. Rob Schneider is the stapler. Rated PG-13. Weak. Okay, what do you think about Valentine's Day? Well, historically it was not a very good day for me because I was spending it alone most of the time.Said childhood memories, I hate Valentine's Day. I didn't really care as much. Yeah, I would just spend it with friends, of course. Well, sometimes we would do like anti-Valentine's Day. Really? So like all single people would meet on the Valentine's Day. ก่อนหน้าที่หนูจะรีวิวในวันนี้เลย